าร่วมกันเป็นครอบครัวคนรักสุนัข กับพวกเราออฟดีไลฟ์ตอนนี้นะครับเวทีนี้นะครับเรากำลังจะเริ่มเข้าสู่การประกวดงูสวยงามงูใหญ่งูใหญ่นี่หมายถึงว่าตระกูลงูเหลือมและงูหลามนะครับที่สวยงามตระกูลงูใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวในหลายรุ่นเลยใช่ครับอย่างนี้ตอนนี้เรากำลังทำไรกันอยู่ก็กำลังจะจัดงูนะครับเพื่อจะเข้าสู่การตัดสินเลยคือเราเริ่มปุ๊บเราจะให้กรรมการเริ่มให้คะแนนเลยนะครับโดยที่คร่าวๆทีมงานจะแบ่งงูเป็นกลุ่มต่างๆให้เหมาะสมนะครับอาจจะเป็นงูที่เป็นเขาเรียกว่ายีนก็คือสีอาจจะเป็นสีที่แบบมี1หรือ2สีผมจะใช้คําง่ายๆเนาะขยับข้ามไปเป็นอีกงูที่แบบว่าหลายๆสีรวมกันที่เขาเรียกคอมโบอันนั้นก็คือเหมือนเทพกับเทพมาห้ามหันกันเราจะแบ่งกลุ่มกันให้เท่าเทียมกันในทุกๆเซกชันอย่างนี้ละกันนะครับเกณฑ์การให้คะแนนนะครับก็จะมีเรื่องของสีสันลวดลายนะครับก็ประมาณ40คะแนนนะครับความโดดเด่น15คะแนนสุขภาพ15คะแนนนะครับโครงสร้าง15คะแนนความเชื่อง15คะแนนนะครับก็รวมเป็น100คะแนนทั้งหมดนะครับแต่ว่าพวกสีสันลวดลายความโดดเด่นอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นลักษณะของงูแต่ละตัวนะครับที่เข้าร่วมประกวดว่าจะได้คะแนนหลักเนี่ยได้ที่เท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องสุขภาพกรรมการทุกท่านครับจะดูไปด้วยในตัวเลยนะครับว่าโครงสร้างเป็นยังไงนะครับสุขภาพโดยรวมเป็นยังไงผิวหนังเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อยังไงนะครับผมวัตถุประสงค์ในการที่เรามีการประกวดงูนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์นะครับพัฒนาสีสันลวดลายต่างๆของงูนะครับให้มีความหลากหลายมากขึ้นมีความสวยงามมากขึ้นนะครับการมารวมตัวกันของคนเลี้ยงงูนะครับการประกวดครั้งนี้เราจะทำทุกปีอยู่แล้วนะครับปีละ1ครั้งนะครับในงานPet Expo นะครับก็จะมีทุกปีนะครับในประมาณกลางๆปีเนี่ยแหละครับผลประกอบการวันนี้การประกวดงูก็วุ่นวายแต่ก็เราสามารถเห็นได้ว่างูสวยขึ้นเนาะพี่หมองูตั้งแต่หมอบหรือลักษณะสีสันลวดลายเนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีความแปลกใหม่มากขึ้นแล้วก็มีหมอบที่สูงขึ้นไปอ่ะครับมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วเมื่อกี้พี่หมอรับลงทะเบียนด้วยใช่มั้ยใช่ครับสุขภาพงูของผู้เลี้ยงที่มาเป็นยังไงบ้างครับโดยรวมโดยรวมอ่ะ 70-80% น่ะดีทุกตัวเลยครับไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันบอกได้นะว่าคนเลี้ยงมันก็จะมีความรู้มากขึ้นดูแลได้ดีขึ้นดูแลเป็นแล้วก็ตัวงูเองก็แข็งแรงทุกตัวครับงั้นก็ฝากงานดีๆแบบนี้นะครับให้ติดตามนะครับแล้วก็จากทางเดี๋ยวที่สิงหาเราจะมีงาน T-Rex Thailand และ Thai Expo ใช่ครับผมก็จะ 2-4 สิงหาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับชั้นบนที่ฮอนะครับแล้วก็คำเตือนรีบมารถติดมากใช่ครับคืองาน T-Rex อ่ะครับมันเป็นงานที่กล้าพูดเลยว่าทราฟิกมันสูงมากนะครับคนไปเยอะมากก็เป็นงาน Exotic Pet แล้วก็สัตว์แปลกนี่แหละที่มั่นใจเลยว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่แล้วก็มีความหลากหลายมากที่สุดด้วยนะครับแล้วในเดือนสิงหานี่แน่นมากใช่ข้ามจาก T-Rex ไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่3มาเจอกันที่นี่อีกถึงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในงานPet Expo Champion นะครับก็จะมีงานกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกให้ติดตามกันครับครับผมออฟที่ไลฟ์พลามอร่อยเข้มเต็มพลังเกรนฟรี